ท่านประธานที่เคารพผมดีเจซัวปิยชาติรุจิพรวสินทร์ผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขต2พรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับในทุกวันนี้สถานบันเทิงผับบาร์หรือแม้กระทั่งร้านอาหารต้องจ่ายการเรียกรับผลประโยชน์หรือที่เราเรียกกันว่าส่วยให้กับบุคคลหรือกลุ่มที่อ้างตนมาจากหน่วยงานต่างๆซึ่งที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นมากมายให้เห็นกันเป็นประจำจนดูเป็นเรื่องปกติและเหตุผลที่ผู้ประกอบการยอมแลกกับการจ่ายเพราะทั้งหมดนี้ติดที่ข้อบังคับบางข้อที่ไม่ได้ปรับเข้ากับสภาพการปัจจุบันซึ่งมีขั้นตอนหรือความยุ่งยากในการขออนุญาตนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการยอมเลือกที่จะใช้วิธีการจ่ายและในเดือนหนึ่งผู้ประกอบการถูกเรียกเก็บส่วยไม่น้อยจากข้อมูลที่ผมได้มาทุกวันนี้ร้านอาหารผับบาร์สถานบันเทิงต้องจ่ายให้กับหน่วยงานที่เข้าไปเรียกเก็บค่าดูแลมากถึง 7-10 หน่วยตกหน่วยละประมาณ 3,000 บาทลองคำนวณเล่นๆกันดูนะครับว่าแต่ละเดือนพวกเขาต้องจ่ายกันเท่าไหร่และหน่วยที่มีการเรียกเก็บส่วยได้สูงกว่าปกติส่วนใหญ่คือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่โดยตรงอีกหน่วยคือหน่วยที่มาจากพื้นที่รอบนอกแต่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายซึ่งเดี๋ยวจะมีเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลมาพูดประเด็นต่างๆอย่างละเอียดอีกทีครับท่านประธานครับนอกจากสถานบันเทิงแล้วในฐานะที่ผมเป็นดีเจเป็นนักดนตรีที่เคยทำงานกลางคืนและมีเพื่อนหลากหลายอาชีพที่ทำงานกลางคืนเรื่องที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องสวัสดิการของคนทำงานกลางคืนครับคนทำงานกลางคืนส่วนใหญ่จะพบกับปัญหามากมายทั้งในเรื่องสวัสดิการต่างๆยกตัวอย่างกรณีวิกฤตเหตุการณ์โรคระบาดที่ผ่านมาคนทำงานกลางคืนหรืออาชีพอิสระแทบจะเป็นกลุ่มท้ายๆที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือกรณีเช่นไม่สามารถที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถได้เพราะโดนมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงเป็นต้นซึ่งทางพรรคก้าวไกลได้ยื่นกฎหมายเพื่อผลักดันนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพแน่นอนครับว่ารวมไปถึงคนทำงานกลางคืนดีเจนักดนตรีอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ร.บ.สหภาพแรงงานและพ.ร.บ.บำนาญพื้นฐานทั่วหน้าซึ่งได้ยื่นไปแล้วเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มคนทำงานทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและได้รับการคุ้มครองทุกคนโดยไม่แบ่งแยกนอกระบบหรือในระบบมีระบบสวัสดิการที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วมมากขึ้นให้พวกเขาสามารถรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานได้รับสิทธิ์ในการเจรจาต่อรองนอกจากนัดหยุดงานแล้วยังมีสิทธิ์ในการเฉยงานหรือที่เราเรียกว่าสโลว์ดาวน์เพื่อจำกัดอำนาจรัฐในการสั่งยุติการนัดหยุดงานซึ่งพ.ร.บ.ทั้งหมดที่ยื่นไปอยู่ในขั้นตอนรอบรรจุวาระเข้าสู่วาระหนึ่งขั้นรับหลักการครับท่านประธานครับกลับมาที่เรื่องสถานบันเทิงหากเรามีกฎหมายสถานบันเทิงที่ดีและทันสมัยเป็นไปตามยุคตามสมัยมากขึ้นรัฐหรือเขตก็จะยังสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นและยังลดช่องว่างจากการเรียกเก็บส่วยของผู้อ้างตนมาจากหน่วยงานต่างๆได้อีกด้วยครับผมจึงขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพการจริงครับทั้งหมดนี้เราจะสามารถเปลี่ยนจากการที่ให้สถานบันเทิงต้องจ่ายสวยเป็นให้พวกเขาจ่ายสุขผ่านการบริการผ่านรสชาติอาหารผ่านเสียงดนตรีเสียงเพลงและผ่านกลไกที่ถูกต้องและเป็นระบบครับขอบคุณครับ